มาสวัสดีเพื่อนๆเรายังเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโค้ชไลออนครับค่ะการ์ตูนค่ะโค้ชเปิ้ลค่ะโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราจะมาไลฟ์ร่วมกันในหัวข้อสัพเพเหระนี่เลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวถ้าใครอยากจะคุยอะไรกับเราก็พิมพ์มาในแชทเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ไลฟ์เสร็จเราจะเก็บไว้นะเป็นที่ระลึกของเรานะครับก็สงสัยเหมือนกันพี่เลออนขอถามนิดนึงได้ไหมว่าชื่อสัพเพเหระเนี่ยมาจากอะไรคะโอ้เดี๋ยวจะเฉลยหมดเลยครับแต่ก่อนอื่นทางบ้านได้ยินเสียงเราให้กด1มาหน่อยครับเราจะรู้ว่าได้ยินเสียงเราชัดเจนครับดังเกินไปเบาเกินไปช่วยบอกเราหน่อยครับกด1ได้ยินชัดเจนนะฮะกด0ไม่ได้ยินเสียงนะครับกด2พูดมากเกินไปรำคาญโอเคมีใครนะครับโอเคถือว่าเราได้ยินนะเราได้ยินเสียงของเราด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ยินชัดเจนค่ะมาครับสัพเพเหระจริงๆก็เรานึกสนุกนะครับนะทำอะไรก็ตามเรามีความสนุกนะเราต้องสนุกกับสิ่งที่เราทำนั่นคือเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะครับดังนั้นผมมีหลายๆอย่างที่เรียนรู้มานะครับตั้งแต่ที่เราไปเรียนร่วมกันนะครับใน Life University โดยอาจารย์โค้ชวัดของเรานะครับแล้วก็ไปเรียนกับหลายๆกูรูทั้งหลายนะครับแล้วก็ได้อ่านหนังสือหลายเล่มแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเมื่อเราเรียนรู้แล้วเนี่ยสิ่งต่างๆควรจะมาแบ่งปันนะครับทีนี้จะตั้งหัวข้ออะไรดีให้มันครอบคลุมกับทุกเรื่องที่ผมอยากจะแบ่งปันนะฮะก็เลยคิดเป็นว่ามันมีหลายเรื่องมันเป็นสัพเพเหระจึงเป็นที่มาว่าอ้อดังนั้นเราตั้งชื่อของเราอันนี้ว่าเป็นสัพเพเหระนะครับครับแต่ว่าในเนื้อหารวมๆมันก็จะมีตั้งแต่สุขภาพนะครับการประสบความสำเร็จทำอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประสบความสำเร็จจากศูนย์หรือติดลบนะแล้วก็ไปสู่ความสำเร็จเขาทำกันอย่างไรนะครับเราจะมีเรื่องเล่านะฮะมันจะเป็นเรื่องที่สนุกนะฮะและเป็นเรื่องทั้งของเพื่อนของเรานะครับเพื่อนของเพื่อนของเรานะจากหนังสือจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้มีประสบการณ์มานะครับอันนั้นคือครอบรวมๆครับอันนี้คือที่มาของสัพเพเหระนะคะว่ามันจะมีหลากหลายเรื่องหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสหรือเรื่องที่พี่ไลออนอ่านหนังสือหรือเรียนกับโค้ชแล้วมาปฏิบัติแล้วใช้ได้ในชีวิตจริงแล้วได้ผลลัพธ์ตามนั้นจริงๆนะคะแบบน่าสนใจมากเลยอยากรู้มากเลยว่าแบบเรื่องหลากหลายเนี่ยที่พี่เขาได้ตกผลึกมาแล้วเนี่ยมันจะแบบมีเคล็ดวิชาอะไรบ้างอยู่ในนั้นซ่อนอยู่ในนั้นพี่เขาจะมาตีแผ่ให้เราฟังนะคะใช่ที่เห็นตอนนี้นะคะที่เป็นรูปธรรมหรือเห็นชัดมากที่สุดก็คือหุ่นของพี่ไลออนค่ะพร้อมเพียวจะยืนที่ดูไหมคะโชว์หน่อยพร้อมเพียวพี่ตูนแอบกระซิบว่ามีซิกแพคด้วยนะยังไม่โชว์นะฮะจะทำยังไงเนาะตอนนี้เราก็อยู่บนเส้นทางนะคะแต่อันนี้คือจริงๆเราก็ไม่ได้อ้วนขนาดนี้นะพี่เปิ้ลมันเป็นที่มุมกล้องคิดอยู่ว่านั่งเซ็งอยู่เหมือนกันทำไมมุมไหนนี่ค่ะเราก็จะดูว่าเอากล้วยมาบังหรือว่ายังไงเนี่ยนะคะคือพ็อปก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะคะว่าจะทำยังไงนะครับทางบ้านเขียนมาว่าค้างนะครับก็เบื้องต้นนะครับเนื่องจากเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย อาจจะเป็นตามยะถาไปก่อนนะครับเราค่อยๆพัฒนาไปนะขอบคุณมากครับมันค้างเดี๋ยวสักพักมันจะมาต่อนะครับโอเคอ่ะแล้วเราไปต่อไหมครับว่าวันนี้จริงๆเราจะไลฟ์ไม่นานนะครับเราจะไลฟ์เบื้องต้นนะแล้วก็จะเป็นเหมือนกับโยนหินถามทางก็ได้ที่เรานิยมใช้กันนะว่าโยนหินถามทางว่าเอ๊ะถ้าเราไลฟ์แบบนี้แล้วมันเป็นประโยชน์กับตัวเราไหมอันที่หนึ่งนะถ้ามันเป็นประโยชน์กับตัวเราเราก็ทำต่อไปอันที่หนึ่งอันที่สองเป็นประโยชน์กับเพื่อนของเราหรือเปล่าแล้วเป็นประโยชน์กับเพื่อนของ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 เราหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็จะทำต่อไปนะครับหรือว่าหัวข้อที่แบบเหมือนกับเราอยากรู้แต่เอ๊ะถามโค้ชพี่ไลออนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เนี่ยเขาเรียกอะไรอะเขียนลงมาใต้นี้ใต้โพสต์ว่าอยากสนใจอยากรู้เรื่องนี้เป็นพิเศษหรือว่าเรื่องมีประเด็นอะไรที่แบบติดเหมือนกับแบบเอ๊ยยังไม่ได้คำตอบพี่ไลออนสามารถให้คำตอบได้
ครับคือเราอันนี้ไม่รู้ว่าทุกเรื่องหรือเปล่านะเกือบทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องค่ะคือเนื่องจากผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะฮะมีคำถามแล้วผมชอบหาคำตอบแล้วเวลาผมเรียนอะไรเนี่ยผมจะลงลึกลงไปลึกๆนะครับแต่ผมออกตัวไว้ก่อนผมไม่ได้เป็นกูรูไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่เป็นผู้แบ่งปันนะผมมีอะไรผมก็อยากจะแบ่งปันนั้นทุกเรื่องที่ผมเรียนอะไรมาเนี่ยตูนจะได้ยินอยู่บ่อยว่าผมจะมาเล่าให้ฟังอยู่บ่อยนะครับใช่ใช่ฮะฮะก็ตลอด2-3 ปีนี้เนาะก็จะนั่งอยู่ตรงหน้าคอมอะค่ะคอยหาแบบเรื่องต่างๆทั้งเรื่องจิตเรื่องจิตวิญญาณเรื่องร่างกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาปฏิบัติจริงเนี่ยสมมติว่าเราอ่านหนังสือแล้วก็อ่านก็ผ่านๆไปใช่ไหมคะแต่เนี่ยตรงไหนที่น่าสนใจเนี่ยนะคะพี่ละก็จะเอามาทำนะคะแล้วมันก็เกิดเนาะผลจริงๆอะค่ะที่ได้ที่เราเห็นแบบชัดเจนเรียกว่าได้ผลลัพธ์ตามนั้นเลยเอามาใช้กับตัวเองได้ผลเลยจริงๆใช่ไหมคะพี่ก็เลยกล้าออกมาไลฟ์สดแล้วก็บางคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมพี่ไลออนไม่ไลฟ์สักทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะเป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ย 3-4 ปีเนี่ยค่ะที่เงียบหายกันไปเพราะว่ามันก็ต้องปฏิบัติเนาะคืออ่านก็ประมาณแบบ2ปีละใช่ไหมแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยเนี่ยก็ใช้เวลานานนะคะเหมือนกับคำว่าตกผลึกเนี่ยตอนนี้มันถึงเวลาละใช่ค่ะโอ้โชคดีมากเลยได้มาก็ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลนะจริงๆครั้งนี้เนี่ยผมยังพูดกับซุงอยู่เลยว่าพี่เปิ้ลตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่ผมจะไลฟ์นะครับที่มานะพี่เปิ้ลจะเป็นคนถามแล้วผมก็คุยว่าใช่เมื่อไหร่นะทีนี้ก็ตอนนี้แหละตอนนี้แหละแล้วก็วันหลังเนี่ยถ้ามีเพื่อนๆของเรานะครับอย่างในแชทตอนนี้ก็จะมีนะฮะทารีรัตใช่ไหมครับบอกว่าวันหลังขอไปร่วมแจมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเนี่ยนะครับคือไลฟ์สดเนี่ยไม่จำเป็นต้องคนเดียวนะไม่สนุกนะครับเราอาจจะ3คนนะฮะ4คน5คน10คนก็ได้นะครับมาร่วมกันไลฟ์สดนะครับมันจะเห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นนะครับค่ะใช่นะฮะแล้ววันนี้จะลงแบบว่าสักเรื่องนึงไหมคะที่แบบว่าเป็นจุดประกายให้เห็นเลยว่าเพราะว่าบางทีนะคะก็กลัวเหมือนพี่ไลออนก็จะแบบหลุดโลกเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เหมือนมาสารภาพอันนี้ไลฟ์สดใช่ป่ะปกติ2คนไม่คุยค่ะเราต้องคุยมีพยานเยอะๆเพราะว่าอย่างแพงกิ้งอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปแบบว่าบนห้องนอนอ่ะโอ้โหเหงื่อท่วมตัวเลยค่ะแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรทำอะไรเราก็กลัวนะว่าเอ้ยจะแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพงกิ้ง1ชั่วโมงเราก็เลยค่ะตุงก็เลยเดินวนๆดูว่าเฮ้ยทำอะไรเหงื่อท่วมตัวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ๋อทุกวันเขาก็แพง1ชั่วโมงอะค่ะแล้วก็จะมีเคล็ดลับบอกถ้าตูนอยากจะแพงก็แพงได้นะคือตูนน่ะได้ประมาณแค่แบบ1นาทีเสร็จๆเลยพี่เปิ้ลแต่1ชั่วโมงนี่มันไม่รู้กี่ร้อยเท่าอะเนาะแล้วเขาก็จะมีเทคนิคอะค่ะในการที่แบบแพงไปด้วยสวดมนต์แล้วก็แบบเหมือนนั่งสมาธิสุดยอดเลยสุดยอดตูนเลยบอกว่าเฮ้ยพี่ไลออนน่าสนใจเหมือนกันนะถ้าเราแพง1ชั่วโมงแล้วเราไลฟ์สดไปด้วยอะพี่ตูนยังบอกเลยใช่พี่ตูนบอกว่าไลฟ์สด1ชั่วโมงให้แพงแล้วก็ไลฟ์สดไงแต่ว่าเดี๋ยวเราขอนั่งเฉยๆนะพี่ไลออนแพงคนเดียวก็พูดเรื่องแบบก็ภาพไปด้วยก็เป็นมิติใหม่เหมือนกันเนาะในการไลฟ์สดที่แบบเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยนะคะน่าสนใจมากค่ะใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่บอกว่าพี่ไลออนเนี่ยแบบเวลาเล่าเรื่องอะไรแล้วเนี่ยจากตัวเองนะประสบการณ์เนี่ยก็คือแบบฟังแล้วแบบสนุกแล้วก็รู้สึกว้าวอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยมันแบบเรื่องเนี้ยมันลึกได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยพี่อย่างเรื่องเกลือดำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฮ่าแบบ amazing มากคือแบบโอ้โหเนี่ยฟังแล้วแบบคนรู้ใช่หลายเรื่องค่ะก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยพี่ไลออนออกมาแบ่งปันแบบเนี้ยอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้แหละเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลเลยแหละเพราะว่าบางทีคำถามเนี่ยมันพาเราไปสู่คำตอบแสดงว่าเป็นคำถามที่ถูกต้องจึงได้คำตอบที่ถูกต้องถูกไหมครับดังนั้นบทเรียนอันที่1ของเราวันนี้นะครับก็ตั้งคำถามที่ถูกต้องคำตอบก็จะออกมาเองนะครับต่อเนื่องจากคำถามเมื่อกี้เกลือดำนะฮะหลายคนคงได้ยินเกลือดำนะแล้วก็มีเกลือชมพูด้วยใช่ไหมครับรวมๆเราเรียกกันว่าเกลือหิมาลัยเกลือหิมาลัยใช่ไหมครับแล้วมีเหตุผลหลายอย่างมากเลยว่าทำไมผมจึงหันมากินเกลือแทนน้ำปลานะฮะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเมื่อเราใส่ใจสุขภาพเนี่ยเราก็จะค้นหาเหตุผลของมันนะฮะหนึ่งในเหตุผลที่ไม่กินน้ำปลาเพราะว่ามันมีไมโครพลาสติกอยู่ในไมโครพลาสติกนี่คืออะไรพลาสติกเล็กๆเล็กที่สุดเล็กขนาดไหนครับเล็กขนาดที่แพลงต้นกินได้ครับอ๋อมันมาจากอะไรนะพี่พวกไมโครพลาสติกมันก็คือพลาสติกย่อยสลายได้นั่นแหละครับค่ะและย่อยสลายได้ย่อยยังไงก็ตามในเชิงวิทยาศาสตร์จากข้อมูลทางในเว็บในต่างๆสามารถค้นหาได้เนี่ย
มันเล็กขนาดแพลงก์ตอนกินได้แล้วปลาเล็กปลาน้อยก็จะกินเข้าไปในนั้นแล้วมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำทะเลแล้วน้ำทะเลก็มาเป็นเกลือทะเลอย่างเช่นถุงพลาสติกที่เขาบอกว่าย่อยสลายได้ใช่ไหมคือจริงๆย่อยแล้วมันก็ยังเล็กที่เรามองไม่เห็นแพลงก์ตอนก็เล็กมากมองไม่เห็นแล้วนะครับมันจะเป็นอันที่เล็กมากแล้วมันก็จะเป็นอันที่อยู่ในตัวของสัตว์น้ำเล็กๆนะฮะโดยเฉพาะปลาตัวเล็กตัวน้อยนะครับแต่ไม่รู้ถึงปลาใหญ่นะผมยังเป็นสายกินเนื้อปลาอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องเนื้อสัตว์ต่อไปแต่ว่าในเรื่องของเกลือเนี่ยเกลือทำมาจากน้ำทะเลใช่ดังนั้นมีการค้นพบครับผมเกิดความหวาดเสียวมากเลยเมื่อมีข่าวหนึ่งเกิดขึ้นหลายคนคงได้ยินว่าพบไมโครพลาสติกในครรภ์มารดาแล้วก็ที่สำคัญพบในตัวทารกด้วยนะส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรสามารถไปค้นหาในเว็บได้นะครับผมไม่สามารถเอามาเปิดเผยในที่นี้ได้สามารถไปหาเองได้นะครับนี่เราไม่รู้เลยนะใช่ใช่เพิ่งเคยอันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินนะจากฟังเกลือดำแล้วมาฟังไมโครพลาสติกอันนี้อีกรอบนี่แบบอีกเรื่องนึงทีนี้เรากินเกลือเพื่ออะไรครับเราอยากได้โซเดียมอยากได้แร่ธาตุอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วในเกลือที่ฮิมาลัยเนี่ยมันเป็นเกลือที่บริสุทธิ์แต่ว่าในความบริสุทธิ์มันก็ได้มีอย่างอื่นปนมาอีกเช่นมีกรรมฐานนั้นคนกินเกลือดำเกลือชมพูเนี่ยจะพบว่ามันจะมีกลิ่นเราทำยังไงให้มีกลิ่นเนี่ยครับเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีครับนี่คือประมาณอย่างเงี้ยเราจะมีเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะครับก็ประมาณอย่างนี้นี่คือเรื่องเกลือครับคืออาจจะได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่นิดนึงนะคะพอดีว่าบ้านพี่ตื่นพี่ไรอ้อเลี้ยงหมาอยู่นะคะแล้วมันก็กำลังตะกุยใช่ไม่รู้ว่าเป็นกวนหรือเปล่ากวนเยอะก็ถือว่าเป็นซาวด์เอฟเฟกต์เหมือนมีตีกลองรัวอยากจะเข้ามาแจมครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่ผมให้ความสนใจมากเพราะว่าไม่ว่าความสำเร็จอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงใช่ใช่ดังนั้นการที่จะมีร่างกายแข็งแรงนั้นทำอย่างไรอันเนี้ยผมก็พบค้นพบว่าสิ่งที่จะทำให้เราร่างกายแข็งแรงคืออาหารของเราต้องดีแล้วอาหารที่ดีของเราคืออะไรนะครับผมได้พบผู้รู้ท่านหนึ่งนะฮะไม่ใช่พบเป็นตัวนะครับพบจากออนไลน์แบบนี้นะครับนั่นท่านที่หนึ่งที่ผมอยากจะขอกล่าวถึงเลยก็คือคุณหมอเฉกธนสิริคุณหมอเฉกธนสิรินี่อายุเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้92แล้ว92นะคะ92แล้วแล้วก็คุณหมอตั้งเป้าเลยครับว่ามีอายุถึง120ปีด้วยสุขภาพดี120ปีด้วยสุขภาพดีนะคะนั่นก็ผมก็ไปแกะรอยดูนะครับอยากประสบความสำเร็จเหมือนคนที่ประสบสำเร็จเราก็ไปแกะรอยตามผู้ประสบความสำเร็จคนประมาณคุณหมอเฉกทานมังสวิรัติมาตั้งแต่อายุ40ประมาณนี้นะครับแล้วออกกำลังกายทุกวันว่ายน้ำทุกวันปั่นจักรยานทำโยคะเฮสแตนเฮสแตนนี่คือยังไงเอาหัวปักแล้วเท้าชี้ขึ้นโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ90กว่านะแล้วตอนนี้ท่าน92แล้วนะครับดังนั้นก็น่าสนใจมากนะนี่คือบุคคลต้นแบบของผมคนที่หนึ่งนะแล้วมีอีกหลายท่านนะครับรวมไปถึงอาจารย์กลางดินอาจารย์กลางดินณร้านบิดตึมที่สันติอโศกครับตลาดบุญนิยมนะฮะซึ่งอาจารย์กลางดินก็จุดประกายให้ผมได้กินอาหารมื้อเดียวครับอาหารมื้อเดียวตอนนี้พี่ละอ้อนทานอาหารวันละ1มื้อวันละ1มื้อนะครับด้วยเหตุผลหลากหลายนะครับผมไม่คุยในวันนี้ให้มันหมดนะแต่ปูพรมไว้ก่อนนะครับคือไม่ได้บวชใช่ไหมไม่ได้เตรียมตัวบวชใช่ไหมพี่ไม่ได้บวชไม่ได้เตรียมเป็นอะไรทางศาสนาเลยนะครับไม่เกี่ยวกับทางศาสนานะคะคือไม่ได้ความเชื่อแต่เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าทำไมถึงกินมื้อเดียวมันน่าสนใจมากเดี๋ยวคุยต่อไปนะครับจะสนุกครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คุณหมอสันใจยอดศิลป์หมอสันใจยอดศิลป์คุณหมอท่านนี้ก็จะเป็นไอดอลผมอีกคนหนึ่งทางด้านการกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะฮะเพราะว่าคุณหมอป่วยนะฮะแล้วก็รักษาตัวเองจนหายป่วยนะเป็นคุณหมอผ่าตัดหัวใจนะครับแต่ถึงเวลาที่ตัวเองต้องผ่าตัดคุณหมอใช้คำว่ารับไม่ได้แล้วคุณหมอก็เริ่มศึกษาอาหารที่ดีเป็นอย่างไรนะครับใครสนใจก็สามารถเซิร์ชนะฮะใน YouTube ท่านมี YouTube ของท่านนะครับในเรื่องพูดถึงอาหารที่ดีสำหรับมนุษย์นะครับค่ะนะครับอีกท่านหนึ่งที่จะขอพูดเลยนั่นคืออาจารย์ลอยอา
จารย์ลอยชูพงทองนะครับมี YouTube ที่มีคนตามเยอะมากนะ 400,000 กว่าคนนะครับลอย Academy นะฮะอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลกูรูของผมทั้งหลายที่ผมได้เรียนรู้นะครับหลายคนอีกคนหนึ่งชื่ออาชัยอาชัยอาชัยเนี่ยอาชัยก็จะมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วผมได้ใช้หลายๆอย่างจากความรู้ของอาชัยนะครับนี่คือพรีวิวเบื้องต้นพรีวิวเนี่ยก็คือถ้าอย่างสมมติของเปิ้ลเนี่ยจะไปตามรอยกูรูอาจารย์ต่างๆที่พี่ไลออนบอกมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะตามครบแต่ตอนนี้เหมือนกับพี่ไลออนรวบรวมเอามาตกผลึกมาให้เราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเคล็ดสุดยอดวิชาเลยครับแล้วก็สิ่งที่เราจะทำกันต่อไปก็มันเป็นเรื่องอนาคตก็จริงนะฮะแต่ว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยอนาคตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วใช่นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเรามีหน้าที่ดึงพลังงานตรงนั้นมาให้เกิดขึ้นตอนนี้นั้นวิธีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีของมันแล้วก็ถ้าไลฟ์ของเรามีประโยชน์เราก็จะพูดอย่างนี้เป็นต่อไปนะครับเลยจะยังไม่ทราบว่าอันนี้จะเป็น EP 1หรือ EP 0กันแน่นะอาจจะเป็น EP 0.01 แล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็น1อย่างเดียวใช่ไหมคะคแล้วก็อีกนิดนึงพี่ไลออนปกติถ้าไลน์นี่จะไลน์ในเพจไหนนะคะพี่เพจไลออนโน้ตเพจไลออนโน้ตนะคะก็กดแชร์กดไลค์กดติดตา มแชร์ไปเยอะๆ พี่ไลออนจะได้มีอีกหลายๆ EP เข้ามานะคะครับก็อย่างเช่นตูนเอากล้วยมาวางไว้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นหลักอันนึงนะครับคือคนเราต้องกินกล้วยนะฮะแล้วกล้วยเป็นอาหารที่ดีมากนะครับมีคุณหมอที่พูดเรื่องกล้วยได้ละเอียดละออมากนะครับเป็นคุณหมอที่สาธารณสุขนะฮะก็พูดเลยครับว่ากล้วยที่ดีที่สุดคือกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าแล้วกล้วยน้ำว้าปลูกได้เยอะในประเทศไทยเนี่ยอย่างว่าเดี๋ยวจะไปหาปลูกกล้วยน้ำว้ามาขายพี่ไลออน1ทุกวันเนี่ยให้กินกล้วยนะครับยิ่งกินตอนเช้าได้จะยิ่งดีท้องว่างๆเนี่ยดีมากเลยครับกินก่อนเลยนะฮะแล้วก็เราจะใช้กล้วยเป็นplacebo placebo หลายคนอาจจะไม่รู้จักคือเป็นยานะเป็นยารักษาทุกโรคนะครับละไว้ก่อน placebo คืออะไรเดี๋ยวตอนต่อๆไปเราค่อยมาคุยเรื่องแต่ละอันกันเนี่ยแค่ฟังเรื่องเคยฟังเรื่องกล้วยของพี่ไลออนพอพี่เขาพูดปุ๊บเนี่ยอุ๊ยฉันต้องไปหากล้วยมากินบ้างเลยแบบดีแบบดีมากจริงๆดีมากรักษาได้เกือบทุกโรคเลยครับแล้วหลายคนที่เขากินยามานานมากอย่างน้อย 3-4 ปีนะครับก็มาคุยกับผมก็ใช้กล้วยนี่แหละเป็น placebo เป็นยารักษานะครับแล้วก็เขาก็เลิกกินยาในเวลาสักเดือนหนึ่งประมาณนี้ครับกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะกล้วยน้ำว้านะครับแล้วให้ดีคือดิบนิดๆนะปัดฝาดนิดๆนะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับกิน2ลูกตอนเช้า2ลูกตอนนอนก็ได้ครับอันนี้นะฮะอันนี้จะดีมากนะฮะครั้งละ2ลูกนะคะครับแล้วส่วนในเรื่องจิตใจอะไรก็น่าสนใจนะคะจิตใจเพราะพี่ไลออนก็จะค้นพบวิธีที่ทำให้เราไม่มีความทุกข์หรือว่าคลายความกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอันนึงที่ผมคุยกับเพื่อนที่มาคุยกับผมอยู่บ่อยๆเนี่ยผมจะคุยเรื่องใจจิตกายใจจิตกายเป็น3ใช่ไหมครับพี่ผมแยกของผมเองเป็น3เพื่อความเข้าใจของผมเองนะฮะบางคนรวมจิตใจเข้าด้วยกันก็ดีครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะแยก3ตัวออกจากกันนะรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่านะแต่ผมจะพูดให้ฟังคร่าวๆนิดเดียวใจมีหน้าที่อะไรครับใจมีหน้าที่อะไรครับใจใจทั้งบ้านลงตอบกันว่าใจหน้าที่ของใจมีอย่างเดียวในมุมมองผมนะครับมีอย่างเดียวเท่านั้นคืออะไรครับเลิฟความรักมินิฮาร์ดเป็นที่ของความรักนี่ใช่ไหมใจมีหน้าที่ตัดสินใจตัดสินใจในตัวเราเนี่ยเหมือนองค์กรหรือในองค์กรทั่วไปก็ตามเนี่ยใจเหมือนผู้นำเหมือนลีดเดอร์ขององค์กรมีหน้าที่อย่างเดียวนะหน้าที่หลักสำคัญของผู้นำองค์กรก็คือตัดสินใจปิยะธิดาตอบมาถูกนะครับตัดสินใจปรบมือครับปรบมือปิยะธิดาที่แบบของเรานะตัดสินใจถูกต้องครับมีหน้าที่เดียวเท่านั้นเองในมุมมองของผมนะครับอาจจะมีหลายมุมมองนะแต่มุมมองผมมี1หน้าที่เท่านั้นคือตัดสินใจแล้วใจตัดสินใจจากอะไรครับข้อมูลจากข้อมูลใช่จากประสบการณ์จากวิธีการหลากหลายที่
จิตเป็นคนนำมาเสนอนำมาเสนอดังนั้นเวลาเราจะทำอะไรก็ตามใจมีหน้าที่ตัดสินใจก่อนเช่นวันนี้จะไลฟ์สดกันไหมเนี่ยพอพี่เปิ้ลตั้งคำถามใจผมเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าไลฟ์ผมตัดสินใจก่อนแล้วจิตของผมจะไปหาวิธีการหาเครื่องไม้เครื่องมือทดสอบระบบวันนี้ทั้งวันก็ทดสอบระบบว่าจะไลฟ์อย่างไรเครื่องมือแบบไหนอย่างไรเนี่ยเราทำในขณะที่เราไม่พร้อมเนี่ยจะดีมากเลยถามว่าเครื่องมือของเราพร้อมมากไหมอาจจะไม่พร้อมมากแต่เมื่อไหร่จะพร้อมล่ะไม่มีคำว่าพร้อมทำไปก่อนไม่มีพร้อมทันทีที่เราตัดสินใจแล้วลงมือทำความพร้อมจะเกิดขึ้นความไม่พร้อมก็จะหายไปวิธีการต่างๆจิตจะไปหามาให้เองอันนี้สามารถเอาไปใช้กับปรับใช้กับได้ทุกๆเรื่องไหมพี่ใช้ทุกเรื่องลองยกตัวอย่างของพี่เปิ้ลดูก็ได้สมมติว่าจะมีอะไรทดสอบระบบของมันว่าใจตัดสินใจแล้วก็จิตหาวิธีการเดี๋ยวผมพูดให้ไปถึงกายก่อนแล้วกายมีหน้าที่ปฏิบัติตามจิตหาวิธีการมาให้แล้วจิตของเราเนี่ยมันก็มีจิตหลายจิตที่เราเรียนกันไหมครับแล้วผมก็แบ่งจิตของผมเป็น3สเต็ปอันที่1ก็คือสำนึกสำนึกอยู่ตรงนี้นะฮะเหมือนผิวน้ำข้างบนเนี่ยที่เราเรียกกันว่าจิตสำนึกใช่ไหมครับข้างล่างจิตใต้สำนึกใช่ไหมครับผมจะเรียกข้างล่างว่าจิตใต้สำนึกเหมือนกันจิตใต้สำนึกแต่ข้างบนเนี่ยผมจะเรียกว่าจิตเหนือสำนึกจิตเหนือสำนึกเพราะว่ามันมีเส้นสำนึกอยู่ตรงนี้อันนี้คือเส้นสำนึกสำนึกเปรียบเสมือนบรรณารักษ์ในห้องสมุดที่รู้ว่ามีองค์ความรู้มีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดคืออะไรบ้างที่ยังไม่ได้ใช้และที่จะต้องเอามาใช้มีอะไรบ้างคือจิตเหนือสำนึกนั้นอันนี้พูดสั้นๆเพราะว่าถ้าพูดเรื่องจิตจะต้องพูดกันเยอะมากเดี๋ยวเราจะมีเอพิโซดที่แบบเจาะลึกเฉพาะเรื่องจิตใช่ใช่ครับนะฮะแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นพรีวิวแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือสนามจิตสนามจิตที่เราเรียนกันมาฟิลมายสำคัญมากๆนะครับเราก็จะมาเรียนกันนะฮะหลายๆคนที่เอาไปฝึกฝนก็จะได้เห็นพลังงานอันสุดยอดของจิตทั้งหลายนี่ครับอันนี้ครับดังนั้นเริ่มต้นที่ใจทำอะไรก็ตามถามใจครับใจถามใจเธอดูถามใจเธอดูแล้วทำถามใจเธอดูสิแล้วพวกนี้มันไม่ใช่อยู่รวมในสมองอะค่ะทั้งจิตทั้งใจสมองในมุมมองของผมเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของอวัยวะเปรียบเสมือนแขนขาทุกอย่างเหมือนกันเป็นอวัยวะที่จะทำทุกอย่างรวมกันมันเป็นเส้นประสาทเชื่อมโยงทั้งหมดดังนั้นใจของผมไม่ได้อยู่ที่สมองจิตไม่ได้อยู่ที่สมองดังนั้นใจอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เห็นไหมสังเกตดูสมมติว่า เราอยู่ที่นี่ก็จริงแต่ใจเราอาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้เดี๋ยวได้ยินคำนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นบ่อยตัวเราอยู่ที่นี่แต่ใจไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนี่แปลว่าใจมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันสามารถไปไหนก็ได้ไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่นะครับนะฮะเข้าใจทาริรัตบอกว่าถามใจเธอดูก่อนใช่ครับถามใจเธอดูก่อนทำอะไรก็ตามถามใจเธอดูนะฮะเพราะใจมีหน้าที่ตัดสินใจอันนี้นะครับแล้วจิตมันจะหาวิธีเองครับแล้ววิธีการของจิตเนี่ยผมก็จะเรียกภาษาง่ายๆของผมเองว่าข้ออ้างข้ออ้างข้ออ้างครับข้ออ้างนะครับข้ออ้างบางคนเรียกว่าเหตุผลแต่ผมจะใช้คำว่าข้ออ้างไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ตามเราจะมีข้ออ้างเสมอก็คือเราจะหาอะไรมาซัพพอร์ตมันนั่นแหละที่เราตัดสินใจไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นความหมายในทางแบบเนกาทีฟเนาะเธอมีข้ออ้างอะไรไม่ทำเพราะมีข้ออ้างแต่นี่ก็คือเป็นความหมายโพซิทีฟด้วยความหมายที่ดีด้วยเหตุผลที่ดีคืออยู่ที่เราจะให้ความหมายกับสิ่งที่เราพูดนะฮะแต่ผมใช้คำว่าข้ออ้างเนี่ยมันค่อนข้างมีพลังคือข้ออ้างที่จะทำแล้วก็ข้ออ้างที่จะไม่ทำลองสังเกตตัวเองนะครับเวลาจะทำอะไรก็ตามเราจะมีข้ออ้างเสมอทั้งสิ่งที่เราจะทำและสิ่งที่เราไม่ทำนะครับน้องเอสเข้ามานะครับสวัสดีครับน้องเอสครับสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่พูดไปแล้วคือใจจิตและก็กายนะฮะสนามจิตจะเป็นอีกอันหนึ่งที่สนับสนุนทั้งใจจิตกายให้มีพลังงานมหาศาลเราเรียกกันว่ามวลมหาศาลนะฮะซึ่งเป็นความรู้อีกชุดหนึ่งซึ่งถ้าเราเข้าใจมวลมหาศาลเนี่ยโอ้โหมันจะสู่ทรัพยากรอันไร้ขีดจำกัด อย่างนี้ครับภาพรวมๆเป็นอย่างนี้นะนั้นเรื่องอะไรบ้างที่เราจะเรียนแน่นอนครับเส้นทางสู่ความสำเร็จแล้วเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้น เกิดจาก
บางคนเรียนรู้จากความผิดพลาดบางคนเรียนรู้จากความสำเร็จทีนี้อยู่ที่เราว่าต้องการเรียนรู้จากสิ่งไหนผมเองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้จากความสำเร็จเพราะว่าเวลาเราเรียนรู้ความสำเร็จเราก็มีความสุขไปด้วยถ้าเราไปเรียนรู้จากความผิดพลาดแน่นอนครับมันจะมีอารมณ์เชิงลบเกิดขึ้นแต่ก็นั่นอีกแหละถ้าเราให้ความหมายว่าความผิดพลาดทำให้เรารู้ว่าฝั่งตรงข้ามคืออะไร มันก็มีประโยชน์เสมอดังนั้นผมจึงไม่ได้เลือกแต่ว่านิยมที่จะศึกษาความสำเร็จผมเห็นเพื่อนๆของเราหลายคนนะครับที่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จได้นะแล้วบางคนก็เรียนรู้จากความสำเร็จจากคนอื่นแล้วก็พาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายดายยิ่งกว่าอันนี้จึงเป็นแนวทางของผมมีหลายคนนะที่คุยกับผมดังนั้นเวลามาหาผมเนี่ยบอกว่าให้ช่วยโค้ชปัญหาต้นปัญหาเนี่ยผมจึงมักจะปฏิเสธครับผมจะไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่ผมจะช่วยสร้างความสำเร็จแทนนี่แนวทางของผมดังนั้นก็สำหรับใครที่รู้จักผมแล้วอยากให้โค้ชแก้ปัญหาเนี่ยผมมักจะปฏิเสธครับปฏิเสธโดยการตอบรับก่อนปฏิเสธคือไม่ได้แก้ปัญหาแต่จะสร้างความสำเร็จให้แทนดังนั้นเราก็ต้องมาหาวิธีการครับนะฮะทีนี้ก็ลองดูโมเดลนะครับสมมติว่าถ้าเราจะใช้โมเดลว่าใจจิตกายพี่เปิ้ลฟังแล้วมีตัวอย่างประสบการณ์อะไรไหมที่ยังไม่ติ้งเลยอ่ะพี่พี่ตูนมีไหมเดี๋ยวนะไอ้ตัวทฤษฎียังงงอยู่เลยมันสงสัยจะต้องจัดเอพิโซดหนึ่งให้แบบเคลียร์กว่านี้นะพี่เปิ้ลนะให้แบบมีรายละเอียดอะไรที่เราจะเพราะว่าตอนนี้เวลาสั้นนะเนาะอันนี้มันเหมือนกับว่าเรามาพูดเนาะให้ฟังว่าต่อไปเนี่ยเราจะคุยเรื่องอะไรที่ลงลึกนะคะอันนี้เป็นภาพกว้างๆให้เห็นครับค่ะเราจะอีกสักประมาณสัก5นาทีไม่เกิน10นาทีเราจะปิดดีไหมเพื่อจะเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นเนาะแล้วพี่มีเหมือนกับแบบโปรแกรมไหมว่าจะไลฟ์ทุกวันจันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าเวอะไรเดือนนึงกี่ครั้งหรืออะไรเงี้ยหรือว่าต้องคอยติดตามดูแล้วแต่ครับก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสเราก็จะหาวันที่เราสะดวกนี่ไหมครับเราก็จะบอกไปก่อนสัก2วัน3วันจะมีการบอกล่วงหน้าก่อนสัก2วันหรือ3วันประมาณนี้แต่ไม่บอกนานเพราะว่าบอกนานเราก็จะไม่ได้โฟกัสนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าเราเป็นไลฟ์แล้วเราก็บันทึกเก็บไว้ด้วยแล้วก็ใครที่สามารถมาไม่ทันตอนแรกก็มาดูย้อนหลังได้ครับครับแล้วก็สิ่งที่เราเริ่มทำเนี่ยเพราะว่า1ไม่ต้องทำว่าเมื่อเราพร้อมนะทำตอนไม่พร้อมเนี่ยสนุกดีเราก็จะเห็นเราเรียนรู้หลายๆอย่างว่าการที่พร้อมมันทำให้เราต้องเตรียมอะไรเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับใช่ใช่แล้วจะมีเหมือนกับว่าบอกใบ้ไว้ไหมคะว่าเอพิโซดหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรประมาณครั้งหน้าก็น่าจะเป็นเริ่มต้นที่สุขภาพกันดีเริ่มต้นที่สุขภาพใช่ไหมครับสุขภาพคืออะไรครับเอาตั้งแต่คนที่ใช้คำว่าเป็นปัญหาก็ได้นะแต่สำหรับผมว่ามันเป็นสภาวะการเช่นบางคนมีน้ำหนักตัวเยอะหรือเรียกว่าอ้วนสำหรับผมไม่ใช่ปัญหาครับบางคนมีสภาวะการผอมผอมก็ไม่ใช่ปัญหาครับถ้าทั้งผอมทั้งอ้วนหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่มีสุขภาพที่ดีเป้าหมายคือทำอย่างไรให้มีสุขภาพที่ดีนะฮะนั้นวิธีการของมันอยู่ที่เคล็ดลับสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตคืออาหารพี่คะแล้วถ้าหนูกินแบบพี่มื้อเดียวไม่ได้แล้วหนูจะทำไงครับพี่โอเคจริงๆมันมีสเต็ปของมันนะครับมีสเต็ปของมันเยอะมากเลยนะเราใช้คำว่าลดละเลิกปฏิเสธลดละเลิกปฏิเสธของผมหมายถึงอะไรครับ1ตอนที่ผมเริ่มต้นเนี่ย1ลดการกินเนื้อสัตว์ขออนุญาตใช้ความรู้ของคุณหมอสันไก่ใจยอดศิลป์คุณหมอพูดชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคหัวใจโรคเบาหวานอะไรต่างๆเนี่ยมาจากศัพท์ทางวิทยาการที่เรียกว่า red meat เนื้อแดงแปลว่าถ้าแปลเป็นแบบนี้คือ red meat คือเนื้อแดงใช่ไหมครับ red meat ในภาษาวิชาการแปลว่าเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีอะไรบ้างครับหมู
ไม่รู้ว่าสัตว์อะไรใช่ไหมครับมีหมูนะฮะมีวัวเอาวัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับแพะแกะที่เลี้ยงลูกด้วยนมครับรวมไปถึงปลาชนิดหนึ่งเรียกว่าปลาวานปลาวานก็เลี้ยงลูกด้วยนมนะแต่ปลาวานเราไม่กินอยู่แล้วปลาโลมาใช่ไหมมีบางที่ก็กินนะมีที่ก็กินนั่นคือข้อที่เป็นทางความรู้ทางวิชาการคือเรดมีทก่อให้เกิดโรคสารพัดในคนแล้วก็ปลายทางของเรดมีทคืออะไรครับมะเร็งมะเร็งมันไม่ใช่แค่มายิงเฉยๆนะมะเร็งนะครับแล้วก็คุณหมอสันพูดในคลิปวิดีโอนะสามารถไปอ่านในรายละเอียดได้เนี่ยชัดเจนนะครับเหตุหนึ่งของเรดมีทก็คือเบาหวานเบาหวานแล้วคือคนส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นโรคพวกนี้นะหัวใจความดันเบาหวานใช่นะคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับบางคนคิดว่ากินน้ำตาลเยอะใช่กินน้ำตาลเยอะกินความหวานเยอะถ้าไปฟังคุณหมอสันซึ่งท่านประสบกับโรคหัวใจและท่านก็ศึกษาข้อมูลเรียนหนังสือการแพทย์ใหม่ทั้งหมดเลยในคลิปอยู่คลิปหนึ่งก็จะพูดว่าอาหารที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็คือเรดมีทเมื่อเย็นเพิ่งกินข้าวแล้วคุณหมอสันก็บอกว่า อย่าไปกังวลว่ากินผลไม้หวานแล้วจะอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผลไม้หวานกินได้ถ้าระหว่างเรดมีทกับผลไม้หวานให้กินผลไม้หวานผลไม้ดีกว่าใช่ไหมดีกว่าครับยังไงเสียแล้วมันก็จะไม่ได้ผลพวงของการเป็นโรคนะครับเหตุผลลึกๆมันจะเป็นการย่อยเนื้อสัตว์เรดมีทเนี่ยสุดท้ายมันจะได้สารบางอย่างที่เป็นสารก่อมะเร็งก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมคุณหมอต่างๆที่ดูแลสุขภาพเนี่ยกินมังสวิรัตก็คือละพวกเนื้อสัตว์พวกนี้ใช่แล้วก็พอพูดถึงมังสวิรัตคุณหมอสันเองนะก็ได้พูดแล้วผมก็ได้ความรู้จากท่านมังสวิรัตมีแยกเป็นคล้ายๆกับกลุ่มแล้วกันมีกี่กลุ่มทราบไหมครับมังสวิรัตทราบไหมครับจะประมาณ4เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมี5กลุ่มมี5กลุ่ม1ก็จะเป็นมังสวิรัตยังแบ่งเป็นอีก5กลุ่มเราไม่เคยรู้นะเราคิดว่ามีกลุ่มเดียวก็คิดว่ามังสวิรัตก็คือมังสวิรัตจบครับก็จะมี1มังสวิรัตกินไข่มังสวิรัตกินไข่คือเป็นมังสวิรัตแต่ว่ายังกินไข่ค่ะ2มังสวิรัตกินนมกินนมพวกนมวัวนมแพะนมอะไรต่างๆยอมได้ถึงแค่นมสามมังสวิรัตกินปลาหรืออาหารทะเลกินปลาครับผมเนี่ยยังเป็นอยู่ผมเป็นกินไข่แล้วก็กินปลาและอาหารทะเลค่ะนมที่มาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผมไม่กินนมวัวผมไม่กินผมก็จะกินเป็นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์อะไรพวกนี้โอเคนะฮะมันก็เป็นนมเหมือนกันนะนี่C J ก็เป็นมังสวิรัตนะครับสุดยอดที่สุดเลยก็คือวีแกนอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินคำว่าวีแกนค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับนะแล้วก็ในเหตุของคุณหมอป่วยเนี่ยคุณหมอก็ไปเรียนรู้สารพัดวิชาว่าทำอย่างไรจนปัจจุบันคุณหมอมีสุขภาพที่ดีมากนะครับแล้วคุณหมอจัดคอร์สที่มวกเหล็กด้วยนะครับสนใจก็ไปดูนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมมาเริ่มใส่ใจตัวเองก็โอ้ถ้าอย่างนั้นผมเริ่มลดเลยลดก่อนแรกๆผมจะลดก่อนไปได้แค่ไก่ค่ะไปได้แค่ไก่อยู่พักนึงต้นหลังๆรู้สึกกินแล้วไม่สบายตัวก็ค่อยๆลดแล้วก็ละลดเนื้อแบบเนื้อสัตว์ลงค่อยๆทีละชนิดอันนี้คือวิธีการใช่ลดก่อนเราไม่สามารถหักดิบได้ค่อยๆทีละอย่างสมมติกินเท่านี้ลองแบ่งสักครึ่งหนึ่งนี่คือลดละก็คือว่าสมมติมี2สิ่งให้เลือกค่ะมีไก่กับเนื้อปลาก็ให้กินละเนื้อไก่ก็มาละเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาแทนนี่คือละค่อยๆลดไปทีลดละทีละอย่างทีนี้เลิกก็คือว่าเราก็มีถ้าเราจะไปซื้อของเป็นอาหารเนี่ยเราก็เลิกเนื้อหมูเนื้อไก่หรืออะไรก็ว่าไปผมก็เลิกใช้วิธีเลิกแล้วสุดยอดของที่ผมใช้ก็คือปฏิเสธอะไรก็ตามที่จะนำไปสู่เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์บกทั้งหลายเนี่ยผมก็ปฏิเสธอย่างนี้นะครับแต่ผมยังกินปลาทำไมถึงกินปลาและอาหารทะเล
เนื่องด้วยความรู้นั่นเองนะฮะรายละเอียดอยู่ในคลิปของคุณหมอสันใจยอดศิลป์นะครับอยากให้ไปฟังกันนะครับแล้วท่านพูดเลยนะยอมได้ที่สุดก็คือปลาไปไกลที่สุดได้คือไก่ประมาณนี้นะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในพืชและถั่วมีอาหารครบถ้วนที่เราต้องการเนี่ยเดี๋ยวอย่างพวกรายละเอียดที่พี่ไลออนพูดมาเนี่ยอย่างโค้ชพี่ไลออนพูดมาเนี่ยคืออันนี้แค่ผิวแตะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบจะลงลึกเนี่ยมันจะต้องแบบแบ่งเป็นหัวข้อเลยเพราะว่าอันนี้แค่ผิวเท่านั้นเองค่ะอันนี้เป็นบทนำเหมือนกับการเกริ่นว่าสัพเพละมันคืออะไรใช่ครับก็เลยเน้นเรื่องการกินซึ่งเป็นที่มาของสุขภาพดีใช่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเร็วๆเนี่ยผมได้ฟังคลิปวิดีโอของอาจารย์ลอยชูพงทองนะลอยอะคาเดมี่นะครับไปเสิร์ชดูได้นะครับท่านพูดเรื่องสุขภาพไว้ยอดเยี่ยมมากเลยแล้วก็ท่านพูดถึงการกินอาหารมื้อเดียวนะฮะแล้วพูดวิธีการกินว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาหาร3มื้อใช่ไหมครับแล้วมีสแน็คคืออาหารระหว่างมื้อใช่ไหมครับระหว่างมื้ออันที่2ก็คือกินอาหาร2มื้อแล้วก็กินอาหารมื้อเดียวแล้วสุดยอดของกินอาหารคือกินวันเว้นวันแล้วก็ทำออโตฟาจีก็คือให้เซลล์กินส่วนที่มันไม่จำเป็นของร่างกายเช่นเซลล์ที่มันตายแล้วเซลล์มะเร็งเงี้ยก็จะเป็นออโตฟาจีออโตฟาจีก็คือเซลล์ต่างๆมันถูกกินด้วยร่างกายของเราคือเรื่องแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเจาะลึกลงไปอีกโหยิ่งน่าสนุกมากเลยแบบอันนี้ขนาดแค่เกินมาแบบยังอยากรู้เลยว่ามันคืออะไรเซลล์กินเซลล์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยดูมันเหมือนพวกผีชีวะอะไรแล้วก็มันแล้วหลายคนเนี่ยเขาคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเขาหายด้วยระบบออโตฟาจีออโตฟาจีอย่างเงี้ยครับก็เป็นการอดอาหารนั่นเองแต่อดอาหารแต่กินน้ำนะแล้วในคลิปของคุณหมอคุณอาจารย์ลอยเนี่ยพูดยกตัวอย่างมาว่ามีคนลดน้ำหนักมีความอ้วนเยอะมากเลยนะจนกระทั่งมีร่างกายที่พอที่จะชอบใจปกติที่ต้องการเขาใช้ระบบเนี้ยฮะยิ่งกว่าออโตฟาจีคือไม่กินอาหารเลยนอกจากน้ำ13เดือน13เดือนแต่อยู่ได้อยู่ได้13เดือนอยู่ได้นะอะไรทำนองนี้ดังนั้นมันมีเรื่องอะไรอีกเยอะเลยที่เราไม่รู้นะครับดังนั้นน่าสนใจมากเลยเรื่องที่เรายังไม่รู้มีมากมายมหาศาลอ๋อนี่เหมือนกับคุยกับเขาเรียกอะไรนะพี่เอนไซโคลปีเดียรวบรวมมาไว้ให้เราไม่ต้องเป็นสุดยอดเลยค้นหาครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งตัวผมเองแล้วก็คนแวดล้อมคนรอบข้างต่างๆนะครับก็เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเพื่อที่เราจะประสบความสำเร็จบนเส้นทางชีวิตของเราใช่เพราะว่าแพงที่สุดก็เรื่องสุขภาพเพราะว่าเหมือนกับว่ามีเงินมากมายแค่ไหนถ้าถึงวันที่ป่วยแล้วอ่ะมันก็บางจุดเนี่ยมันก็ไม่สามารถซื้ออะไรซื้อสุขภาพกลับมาได้ใช่แล้วพี่ไลออนก็ไปเปิดไว้นะพี่เปิ้ลอันนี้ก็กลัวเหมือนกันนะคะก็คือบอกว่าอยากจะอดข้าว3วันนี่ครับวันเดียวก็ใช่จะรอดแล้วตรงนี้ก็น่าสนใจติดตามว่าแต่ได้ยินเหมือนกันได้ยินเหมือนกันที่ไอออนพูดไว้ใช่ไหมพี่เปิ้ลแล้วจริงๆถ้าทำตามที่แนะนำจริงๆนะพี่เปิ้ลก็คือว่า3เดือนเนี่ยจะต้องอดข้าว3วันทำออโตฟาจีออโตฟาจีเพื่อให้ที่ให้เซลล์กินเซลล์เนี่ยค่ะมันก็จะได้ไปเพราะว่าเซลล์มันจะเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาถ้าเราทำวิธีนี้แล้วเราก็จะหน้าเด็กน่าจะเราผอมสวยหน้าเราพี่ตูนได้ทำแล้วหรือยังอ๋อก็จะดูพี่ไลออนก่อนว่าหน้าเด็กลงถ้าจะแก่แต่ว่าดูพี่ตูนเด็กลงนะอ๋อขอบคุณค่ะสำคัญคือสุขภาพดีแล้วก็หลายคนที่ใช้วิธีแบบนี้ครับคุณหมอหลายท่านเลยนะหรือไม่ใช่คุณหมอก็ตามที่เริ่มลดการกินอาหารแล้วให้ร่างกายกินตัวเองแล้ววิธีการร่างกายกินตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นความเชื่อทางลัทธิไม่ใช่ความเชื่อทางศาสนาแต่เป็นรางวัลโนเบลไพรส์ที่ชาวญี่ปุ่นคิดค้นพบวิธีนี้นะเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้โนเบลไพรส์นะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็มีเหตุผลลักมากมายเลยที่จะทำให้สุขภาพดีดังนั้นในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าคนไปสนใจดูเรื่องสุขภาพพวกนี้จะมีศาสตร์พวกนี้เยอะมากนะทำยังไงให้หน้าเด็กอะไรต่างๆนะ
และส่วนใหญ่ก็จะค้นพบว่าเป็นวิธีการกินอาหารนั่นเองครับนี่ก็ติดตามเพจสัพเพเหระเขาใช่ไหมเพจไลออนโนดเพจไลออนโนดแต่รายการสัพเพเหระนะคะแล้วก็เราสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะครับครับอันนี้ก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับสวัสดีนะฮะสวัสดีเสวกน้องนุชนะครับสวัสดีครับค่ะนะครับแล้วก็รับชมตามหลังได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาดีมากๆเลยค่ะครับเดี๋ยวก็ไลฟ์นี้เราจะเก็บไว้นะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ฟังย้อนหลังได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะล่ำลากันนะคะนะครับวันนี้จริงๆเราตั้งใจสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วนี่นานแค่ไหนแล้วพี่อันนี้ก็ประมาณ40นาทีนะฮะดังนั้นมีคำถามจากทางบ้านอะไรไหมครับมาดูกันหน่อยนะครับมาดูกันหน่อยนะฮะแล้วไม่ถ้าแบบสนใจนะเรานัดกันนะกลุ่มเรานะมาทำเนี่ยอ๋อ3วันไม่ทานข้าวไงเราให้กำลังใจกันอ๋อใช่เดินกันเป็นซอมบี้แล้วทำเป็นกลุ่มใช่ไหมใช่เป็นกลุ่มแล้วก็คอยแบบเอ้ยผ่านไปวันนึงแล้วนะเธออีก2วันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโอเคเนาะครับแล้วกลุ่มเราก็จะโอ้โหแบบสุขภาพดีมากต้องให้กำลังใจกันสำคัญที่สุดคือไม่ว่าใครจะมีเป้าหมายชีวิตอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะทำให้เป้าหมายชีวิตเราประสบความสำเร็จก็คือร่างกายของเราอืมค่ะฝากไว้นะคะค่ะมีคุณขายทองเสียดายจังจะจบแล้วหรือยังถามได้นะขายนะนะคะทุกคนปิยะธิดานะครับพี่แหม่มนะฮะเสียดายจังกำลังสนุกเลยนะครับสนุกเลยอันนี้น้ำจิ้มอ่ะมาชงน้ำจิ้มไว้ก่อนวันแรกๆจะอ่อนเพลียไหมคะคืออะไรครับคุณศิยาครับวันแรกๆหมายถึงว่าการทำออโตฟาจีหรือการลดละเลิกอาหารนะครับเขียนมาในแชทนะครับเราจะได้เป็นช่วงถามตอบกันนะครับเท่าที่จะมีเวลากันนะครับนะฮะวันแรกๆจะอ่อนเพลียไหมผมเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของการลดมื้ออาหารนะค่อยๆลดนะครับกินแต่น้ำจะอ่อนเพลียไหมนะครับก็ในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยอดน้ำได้ไม่นานจะตายแต่อดอาหารได้นานครับแล้วในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเชิงประจักษ์คือการพิสูจน์ในคนนะฮะการพิสูจน์ใน lab ยังเชื่อถือได้ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ใช่คำพูดของผมนะฮะเป็นคำพูดของคุณหมอสันนะครับที่บอกว่าผลทดลองใน lab เนี่ยก็เชื่อได้ระดับหนึ่งแต่การทดลองในคนเนี่ยมันได้ผลเชิงประจักษ์และต้องจำนวนเยอะๆด้วยนะครับถึงจะได้ผลที่น่าเชื่อถือบางที่เขาก็บอกว่าเขาทดสอบมาแล้วในห้องทดลองแต่ว่าในที่นี้เนี่ยพี่เลออนจะบอกว่าในห้องทดลองเนี่ยคุณหมอเชกใช่ไหมฉันคุณหมอสันคุณหมอสันเนี่ยเขาบอกว่าในห้องทดลองเนี่ยบางทีมันยังไม่เพียงพอมันต้องทดลองในคนแล้วก็เหมือนกับว่าให้เห็นผลก่อนว่าทดลองในคนแล้วได้ผลจริงๆอันนี้ใช่ไหมคะพี่ที่พี่หมายความคือต้องใช้ระยะทวนตัวเองด้วยระยะเวลาด้วยเนาะคือว่านะต้องเป็นแบบว่า 4-5 ปีอะไรเงี้ยครับก็ใช้ระยะเวลาก็ในการทดลองในเชิงวิจัยนะค่ะก็คุณหมอก็จะเอาเคสต่างๆจากการทำวิจัยของโรงพยาบาลดินดาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดแค่นี้พอนะรายละเอียดสามารถไปดูได้ก็เอาผลวิจัยที่เขาทำกับคนจำนวนมากแล้วก็ใช้ระยะเวลานานจำนวนมากกี่คนก็สักหมื่นสองหมื่นคนก็ถือว่าได้มีการทดลองจริงๆเวลานานเท่าไหร่นานกัน10ปี20ปีอันนี้ครับดังนั้นถือว่าเป็นที่ประจักษ์ใช่ไหมพี่ใช่เป็นวิจัยเชิงประจักษ์แล้ววิจัยที่สุดยอดของความเชื่อถือได้ของข้อมูลคือวิจัยในคนแล้วกว่าจะวิจัยในคนได้มันมีจรรยาบรรณมันมีอะไรต่างๆหลายอย่างมากๆนะครับ อันนี้ก็ละไว้นะครับเอาสนใจก็ไปหาอ่านได้นะครับแต่เราจะเอาเด็ดยอดมานะครับมาขมวดเพื่อจะชวนคนไปสู่สุขภาพดีด้วยกันไปเป้าหมายเลยครับไปสู่เป้าหมายเลยครับนะฮะสรุปก็คือกินน้ำก็จะช่วยกินน้ำช่วยได้ครับก็ในเคสที่คุณหมอที่อาจารย์ลอยยกมาเนี่ยในคลิปเนี่ย13เดือนกินแต่น้ำครับนะฮะแล้วจากร่างกายที่ค่อนข้างน้ำหนักตัวเยอะอ้วนมากๆจนผอมลงมานะครับยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาไปทำงานปกติไหม13ใช้ชีวิตปกติอ๋อไปทำโอ้โหจะทำงานด้วยยิ่งกินน้ำอย่างเดียวคิดว่านอนในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็แต่มันก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะหมายถึงว่าถ้าใครจะทำก็จะต้องมีการปรึกษานักโภชนาการนักอะไรต่างๆที่มันเป็นวิทยาศาสตร์
นะครับไม่ใช่ทั้งหมดนี้ไม่ได้พูดเป็นเชิงไสยศาสตร์อะไรไม่ใช่เป็นความเชื่อด้วยเป็นวิทยาศาสตร์นะครับโอเคนะฮะอ๋อพี่สิยาคือพี่จ่าแห่งธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีพี่จ่านะครับขอบคุณครับที่มาเชียร์กันนะครับครับนะก็อีกอันนึงก็อยากจะเกริ่นไปถึงนะครับก็จริงๆในอนาคตนะเราก็อยากจะทำคอร์สอะไรพวกนี้นะจะเป็นคอร์สแบบไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยผมเป็นคอร์สที่อยากจะช่วยเหลือคนนะครับบางทีการฟังอย่างเดียวมันก็ได้ความรู้ระดับหนึ่งแล้วถ้ามารวมกันปฏิบัตินะอย่างเช่นการทำ planking นะครับถ้าใครทำได้นะเริ่มจากหนึ่งวินาทีก่อนสองนาทีแล้วมันจะมีวิธีครับถ้าเรามาทำรวมกันนะฮะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับเริ่มจากวินาทีแรกถ้าใครจะเริ่มฝึกนะครับผมแนะนำนี้ planking ลงไปนับหนึ่งแล้วขึ้นเลยพรุ่งนี้หนึ่งสองแล้วก็ขึ้นหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆครับค่อยเพิ่มวันละหนึ่งครับ planking เหมือนที่ตูนบอกเนี่ยผมเริ่มแรกนาทีแรกก็ไม่ไหวแล้วแต่ว่าผมพบเคล็ดลับของผมเองก็คือสวดมนต์ผมจะสวดมนต์บทอิติปิโสไปด้วยสวดไปเรื่อยๆแล้วผมก็ทำคลิปเสียงที่เป็นเสียงระฆังเสียงอะไรประกอบไปด้วยโอ้โหเพลินมากฟินมากเลยแล้วพอไปถึงนาทีที่15เนี่ยน้ำตกในแองการ่าก็เริ่มไหลขึ้นมาโจ๊กจากสนุกมากเลยแล้วมันบินใช้คำว่าบินเนี่ยแล้วก็คลิปที่ผมทำเนี่ยเป็นคลิป1 ชั่วโมงแล้วก็ไม่ยอมลงมันยังเพลินอยู่เลยครับเพลินมากเลยนะนะฮะนั้นก็น่าสนใจมากต้องมารวมกันทำนะฮะครับเป็นต้นนะฮะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไว้ซาซาจากโควิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยนัดกันนะครับเป้าหมายคือสร้างสุขภาพที่ดีร่วมกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆของเรานะครับใครอยากมาแบ่งปันนะครับก็ติดต่อเรามานะครับเพราะว่าพูดกันหลายคนสนุกดีใช่ในเบื้องต้นวันนี้2ท่านนี้จะมีอะไรแชร์ไหมครับไม่มีค่ะก็ไม่มีค่ะโอเคดังนั้นทางบ้านนะครับเราจะแจกเสื้อนะครับเรามีเสื้อ3ขนาดนะครับ S M L นะครับเหลือ S M L หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอยู่ตรงไหนไม่ได้ไม่โชว์ไม่เป็นไรนะครับคนที่จะได้ก็คือคนที่พิมพ์มาในแชทนะครับว่าวันนี้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับใครเรียนรู้อะไรบ้างประเด็นที่ตัวเองเรียนรู้นะครับไม่ใช่ผมบอกว่าอะไรนะครับตัวเองนั้นเรียนรู้อะไรบ้างนะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับภายใน1สัปดาห์นะครับเพราะว่าคลิปนี้เราอาจจะมีคนมาดูย้อนหลังนะใครที่กดไลค์ในคอมเมนต์ของใครมากที่สุดคนนั้นจะได้รับเสื้อไปนะแต่เราจะดูให้เองนะครับแล้วค่อยติดต่อกลับไปนะครับฟรีครับฟรีนะส่งให้ทางไปรษณีย์นะครับสวยมากๆเพื่อนๆส่งเพื่อนพิมพ์ลงไปบ้างได้ไหมได้เป็นเสื้อยืดที่ผมสกรีนคำว่า thanks อยากได้เสื้อยืดที่คำว่า thanks นะครับหน้าตาเป็นอย่างไรก็ตอนนี้อยู่ที่ข้างบนไม่ได้เอามาโชว์นะฮะก็ได้ครับให้เพื่อนๆครอบครัวใหญ่ก็กดไลค์กันเยอะๆค่ะนะครับอ่ะดังนั้นจะปิดท้ายรายการว่ายังไงดีครับก็จบกันดื้อๆไงล่ะคิดไม่ออกจะจบยังไงกดไลค์กดแชร์แชร์ไปครับครับก็เดี๋ยวเรียนรู้เรื่องมีเรียนรู้เรื่องจิตใจกายค่ะโอเคนะครับมีคุณขายทองนะฮะไม่ควรทานจนอิ่มเกินไปค่ะโอเคจริงใช่การทานเนี่ยก็บอกว่าพอรู้สึกเริ่มอิ่มก็ให้หยุดละนะอันนั้นก็ 70% อะไรอย่างเงี้ยเนาะการดูแลสุขภาพจากการทานอาหารโอเคนะครับเยี่ยมเลยเดี๋ยวใครมีคนกดถูกใจมากที่สุดจะได้รับเสื้อไปนะครับใส่ได้ก็ใส่เองใส่ไม่ได้ก็ให้ญาติเพื่อนๆนะครับใช้คละๆเอาไปนะครับโอเคนะครับโอเคค่ะสวัสดีอาจารย์ตุลครับทิติพงษ์นะฮะค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวจะมีคนมาดูทีหลังนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสัพเพเหระนะครับเป็นเรื่องสัพเพเหระทั่วไปนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรภายใต้สัพเพเหระก็ติดตามนะครับใช่นะครับวันนี้เพจไลออนโน้ตครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เรากด